คลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรแค่อยากมานั่งพูดพอดแคสต์กับสิ่งที่เคยผ่านมานะครับเมื่อนานมาแล้วนะตั้งแต่ช่วงปี2019นะครับผ่านมาตรงนี้ก็เกือบๆจะ4ปีแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นข้อคิดที่ฝังอยู่ในใจผมอยู่แล้วผมก็อยากจะมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับในแง่คนที่เคยเทรดพอร์ตหลักล้านแล้วก็ได้กําไรทีนึง วันหนึ่งเป็นแสนหล,หลายๆแสนอย่างนี้นะครับแต่นั้นมันก็เป็นอดีตมาละเนาะซึ่งข้อคิดที่ผมยาจะมาแชร์ในคลิปเนี่ยต้องบอกว่ามันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับถ้าใครที่อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันนั้นก็แล้วแต่นะว่าทั้งหมดทั้งมวลครับมันเป็นสิ่งที่ผมผ่านาจริงๆและมาจากประสบการณ์ตรงจริงๆนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อความชัดเจนชี้แจงตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่ผมโชว์ดูนี้ทุกอย่างมันคือของจริง และมันก็เทรดผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับความเชื่อถือจากคนในประเทศคนต่างประเทศในวงการ Forex กซหลายๆคนนะครับส่วนใหญ่แหละเป็นที่รู้จักกันอยู่ดีอยู่แล้วในของโบรกเกอร์ตรงนี้นะตัวผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมทําสปอนเซอร์กับทางโบรกเกอร์เอ็กอมอยู่นะครับก็อาจจะมีปัญหากันแต่ว่าอันนี้แค่อยากมาทําคลิปในเชิงของไม่ได้โปรโมทโบรกนะครับแค่ให้ข้อคิดเท่านั้นเองเนาะคือณนะปัจจุบันตอนเนี้ย ผมใช้โบเกอร์ไออยู่แต่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนที่ผมเข้ามาแรกๆผมก็เป็นเทรดเดอร์คนนึงแหละที่ไม่ได้เทรดกับโบกอะไรเลยนะครับไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้เทรดกับโบกที่ไม่น่าเชื่อถือนะไม่ใช่ครับผมก็เลือกโบกที่น่าเชื่อถือแล้วก็เทรดกับโบกนั้นแต่ไม่ได้รับเงินไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรกันผมก็เทรดคนเดียวนะครับเพราะนี้เพื่อความโปร่งใสทุกอย่างตรงนี้ไม่ได้มีการเตรียมมะไรทั้งสิ้นเนาะผมแค่มาโชยดูว่าครั้งหนึ่งคนๆหนึ่งเคยผ่านอะไรบ้างและมันถึงจุดล่วงหล่นได้ยังไงนะครับกอนอนออนนกนนนเวจปิไ นะครับคือจะเห็นว่าที่อยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยทุกอย่างนะครับมันคือของจริงหมดเป็นรูปภาพที่ผมทาการบันทึกไว้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ช่อยชอบอัดหน้าจอเนาะเพราะรู้สึกว่าเออไม่ได้มีความจะเป็นอะไรต้องมาโชว์นะครับไม่รู้จะไปโชว์ใครช่อง YouTube ก็ไม่ได้ทำนะครับก็เก็บไว้ดูเองลเล่นๆก็เลยทําการแคปหน้าจอไว้แต่ที่เห็นกันอยู่ตรงหน้านี่ครับอันนี้มันก็คือช่วงที่เรียกได้ว,ว่าเจ็บนะฮะเจ็บยังไงล่ะดูสิครับผมติดลบที่18,00 0เหรียญ นะฮะเอควิตี้เหลือ2องหมื่นเหรียญคือครึ่งต่อครึ่งเลยพอร์ตประมาณ4ี่หมื่นเหรียญก็ประมาณล้านกว่าบาทนะแต่ว่าณปัจจุบจันถามว่าพอร์ตนี้ยังอยู่ไหมมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแน่นอนว่ามันถดลากไม่ไหวเนาะซึ่งข้อคิดแรกเลยที่ผมอยากจะให้ก่อนเลยนะครับก็คือว่าการแก้พอร์ตไม่มีอยู่จริงนะฮะแก้พอร์ตจริงๆผมก็เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้าแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาฟังให้ย้ำคิดให้เข้าใจกันตรงนี้เลยนะครับว่าการแก้พอร์ต ไม่ได้มีอยู่จริงนะนี่ข้อที่1คือต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าเงินทุนเนาะเงินทุนผมเข้าใจได้คือตลาดฟอเร็เกซ์เนี่ยถ้าเงินเราเยอะจริงๆเงินเราถึงจริงๆนะครับแบบเรามีเงินไม่จํากัดในโลกอะยังไงเราก็สามารถแก้พอร์ตได้แต่ถามว่าชีวิตจริงทุกเราทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมก็คงไม่ใช่ถูกไหมครับเราจะมีเงินจํานวนหนึ่งสมมติสักประมาณ1 0,000ืเหรียญน,นะครับซึ่ง ถ้าหนึ่งเหรียญตรงนี้มันติดลบไปแล้ว9 00 0เหรียญเนี่ยถ้าเรามีอีก1 0 0 0 0มื่นเหรียญน่ะเติมเข้ามามันก็จะกลายเป็น2 0 0 0 0ืถูกไหมมันก็ยังแก้พอแก้พอได้แต่ถามว่าชุดจริงอ่ะมันง่ายขนาดนั้นหรอการที่จะหาเงินอีกเท่าตัวหนึ่งมามาเติมเพิ่มก็คงไม่ใช่ถามว่าอย่างนี้ครับผมติดลบไปแล้ว2 0,000ืเหรียญนะครับจะมาเติมเพิ่มอีก4 0 0 0มเหรียญให้มันกลายเป็น8 0,000ื่นเหรียญมันจะทาได้ง่ายขนาดนั้นหรอกก็คงไม่ใช่ถูกไหมเราไม่ได้เสกเงินได้ง่ายขนาดนั้น เพราะฉะนั้นในโลกของความเป็นจริงถ้าแบบไม่สวยหรูนะครับไม่ได้หลอกฝันไม่ได้ขายความลวงนะครับมันแก้พอร์ตไม่ได้นะถามว่ามึงกล้าพูดได้ไงนะขออนุญาตใช้คำหยาบเลยบางคนมึงกล้าพูดได้ไงว่าแก้พอร์ตไม่ได้ฉันนี่แก้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วคือต้องบอกว่ามันแก้ได้แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่มันแก้ได้นะครับ เราจะเคยเห็นอันนี้ไปเปิดการาฟดูเองก็ได้สมมตินะอ่ะผมพาไปดูเลยลวกันเราไม่ต้องไปไหนไกลนะครับไปคู่เงินที่มันง่ายๆแล้วกันอ่ะสมมติตรงนี้นะถ้าเราเอาแบบไม่โลกสวยนะครับย้อนความกลับมาปี2020นี่คือการาฟรายวันถ้าสมมุติบางคนนะครับเขาคิดว่าเฮ้ยฉันแก้พอร์ตได้เขาเซลตลั้งแต่ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2020นะครับแล้วก็ติดเซลมาเรื่อยๆติดเซล์ติดเซลล์นี่คือในกรณีที่ว่าเรามีเงินมากพอนะที่จะทำแบบนี้ได้ทนลากมาไม่รู้กี่หมื่นจุด เซล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 เราต้องติดดอยทั้งหมดนี่กี่ปีละสีปีนะยังไม่ได้ออกดอยเลยนะตั้งแต่ฐานมาถึงข้างบน้าถามว่าเอา้างั้นแกไม่เป็นสิคนแก้เป็นเขามาเซลล์ตรงนี้แล้วก็ได้กําไรตรงนี้ปิดมาชดเชยตรงนี้ถูกต้องแต่นั่นมันคือการพูดนะครับทำจริงๆมันทําได้ไหมยากแล้วบางครั้งมันเล่นกับอารมณ์เยอะเพราะนั้นผมได้ข้อสุปชัดเจนครับว่ามันยากแก้พอร์ตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตอนนี้เราติดดอยอยู่นะนี่พูดในแง่ภาพรวมเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเราติดดอยนะเรามีทุนสัก2,000เหรียญติดลบไปแล้ว1,500เหรียญนะครับเราไม่รู้จะแก้พอยังไงเราลองถามตัวเองดูว,ว่าเฮ้ยถ้าตอนเนี้เราปิดเลยนะเรายังเหลือกําไรไม่ใช่กําไรครับยังเหลือทุนออกมา500เหรียญประมาณหมื่นกว่าบาทเราโอเคไหมส่วนใหญ่ล้วจะตอบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ลึกๆแล้วนะครับ มันยังดีกว่าที่เราจะไม่ได้เลยแล้วติดลบ2000แทนถูกปะถูกต้องเราจะมองว่าเฮ้ยเราครั้งหนึ่งเนี่ยสมองเรานะครับจะบอกว่าเราเคยมี2,000เหรียญแต่ถ้าปิดตอนนี้นะมันจะเหลือแค่500งั้นไม่ปิดดีกว่าแต่หารู้ไหมว่าส่วนใหญ่แล้ว95%ของทุกครั้งนะครับ500ตรงนี้มันก็จะหายไปด้วยมันจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับมันจะละลายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าเกิดเรารับไม่ได้จริงๆที่จะเสียตรงนี้ไปนะผมแนะนําว่า ให้เราเนี่ยปิดไปเลยอย่างน้อยเอาอะไรที่มันเหลืออยู่ในพอร์ตออกมาดีกว่าเพราะ95%ของทุกครั้งมันจะไม่เหลือแล้วมันก็จะติดลบจนหมดพอร์ตนะครับนี่ข้อคิดแรกอย่าไปแก้พอร์ตที่ไหนก็ตามที่ข้อเสนอให้เรานะครับว่าเฮ้ยผมรับแก้พอร์ตนะผมรับอย่างนู้อย่างนี้ยากนะครับยากมากๆอย่าไปเชื่อเลยอย่าไปหลงกลเขาเลยนะครับแก้พอร์ตที่ง่ายที่สุดคือปิดให้หมด เราตั้งต้นใหม่นะ่นคือวิธีการแก้พอที่ง่ายที่สุดนะครับดูตรงนี้สิถามว่าผมแก้ได้ไหมมันไม่ได้มันยากนะครับเซล5ล็อต5ล็อตบางคนบัญชีปลอมหรือเปล่าก็อย่างที่โชว์ให้ดูครับทุกอย่างคือบัญชีจริงหมดเนี้ยได้กําไรจริงนะครับบัญชีจริงทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมมันก็แก้ได้ครับมันแก้ได้มานิดนึงมันก็กลับมาอีกก็ไปติดคู่อื่นอีกเพราะว่าสุดท้ายแล้วนี่ข้อที่2นะคือพฤติกรรมเรามันไม่เปลี่ยนนะคข้อแรกแก้พอร์ตยาก แก้พอร์ตแทบจะเป็นไปไนดะ้ข้อที่2ครับมันก็จะกลับมาเป็นลูปเดิมเพราะว่าพฤติกรรมเรามันไม่เปลี่ยนเหมือนลากฐานเรามันไม่ดีเนาะยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติว่าเราทําการสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะง่ายๆถ้าเราทําโครงสร้างไม่ดีทําเสาไม่ดีนะถามว่าโครงสร้างตัวบ้านมันจะโอเคไหมมันก็จะไม่โอเคถูกไหมเดี๋ยวนั่นก็ล้าวนุ่นก็แตกเนี่ยก็พังไปเรื่อยถูกไหมฮะเพราะว่ารากฐานเราไม่ดีพฤติกรรมเราไม่ดีเปรียบเทียบนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าบ้านโครงสร้างมาดีๆเลยแข็งแรงเลยนะครับถามว่าตัวบ้านมันจะเป็นอะไรไหมมันก็จะไม่เป็นเพราะนั้นรากฐานนี่มันสําคัญนะครับคนส่วนใหญ่ครับพฤติกรรมเขายังไม่ดีมากพอที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันโฟลไปได้คือมันก็จะเป็นวนลูปครับเราเติมพอร์ตใช่ไหมเติมพอร์ตเข้าไป100เหรียญเทรดต,ตอนแรกได้กําไรมา150รอยอันนี้ตัวตัวอย่างตัวเลขง่ายๆนะครับอาทิตย์ที่2ครับติดลบมาเหลือ50แล้วก็จะกลับไปหมดพอร์ต นะครับแล้วก็จะกลับไปเติมใหม่นี่คือวัฏจักรที่คนส่วนใหญ่เป็นอยู่นี่คือตัวเลขง่ายๆอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับหรือบางครั้งก็จะเป็นแบบว่าเติมมาปุ๊บแล้วข้ามไปตรงนี้เลยก็มีนะครับข้ามไปเลยก็มีเพราะพฤติกรรมเราก็เป็นเหมือนเดิมเราไม่เปลี่ยนทีนี้ถามว่าอา้าแล้วมันจะช่วยยังไงให้เราทําการหลุดจากวงโครจรตรงนี้ได้นะครับจริงมันก็ไม่ยากมันก็จะมีหลากหลายวิธีแต่ผมเชื่อว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับคือการหยุดเทรดก่อนแล้วฝึก ไม่ใช่ฝึกเดโมนะฝึกเดโมไม่มีประโยชน์ครับโน no. อย่าไปฟังครับไม่มีครับไม่ต้องฝึกเดโมฝึกที่นี้ผมหมายถึงว่าอะไรครับฝึกแบ็กเทสอ่านี่คือสิ่งที่เราควรทำนะครับซิมูเลชันเราต้องทําต้องอยู่กับตลาดให้มากพอต้องเห็นมันให้มากพอต้องฝึกก่อนอย่าเอาเงินไปละลายตรงนี้ครับโน no. เปลืองเงินเอาเวลาเนี่ยไปซื้อโปรแกรมเอาเงินตรงนออรเ,เนี้ยไอ้พอร์ตหนึเหรียญเนี่ย ไปซื้อโปรแกรม b a c k เทสมาไม่กี่บาทนะฮะประมาณร้อยเหรียญพอๆกันนะครับเอาไปซื้อตรงนี้แล้วมานั่งฝึกฝึกนี้ก็ไม่ใช่ว่าฝึกเดือนหนึ่งสเดือนนะไม่ใช่ครับอย่าคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นปีหนึ่งหนึ่งปีสองปีบางคนสามปียังไม่ได้หรือสี่ปีไม่ได้เลยนะแต่ไปเรื่อยๆครับ process นะกระบวนการอย่าไปเร่งรัดมันครับไม่ได้หรอกเพราะเราเก่งไม่เท่ากันถูกไหมบางคนเข้าใจไวนะมันก็ไปได้ไวนะเพราะเรื่องนี้แนะนําว่า ฝึกก่อนใจเย็นๆฝึกให้ได้ก่อนทีนี้พอฝึกเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ควรทำอีกประการหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเข้าเทรดไลฟ์เข้าเทรดจริงๆในตลาดเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเราควรเลือกเวลาเทรดก่อนนะครับเลือกเวลาเทรดนี่คือสิ่งที่ผมทำช่วงตอนต้นปี2 0 2 2แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปได้ไวมันไปได้ดีแล้วเราพัฒนาได้ก้าวกระโดดนะเลือกเวลาเทรดครับอย่างเช่นสมมติ ปกติแล้วคนทั่วไปจะเป็นยังไงเราจะเทดเช้ากับวันเย็นก่อนนอนถูกไหมกินข้าวหลังมื้ออาหารกินถ้าจะเป็นยาประจาสามันเลยแต่มันคือผิดนะฮะเราจะต้องเทดอะไรครับเทดเป็นช่วงเวลาเหมือนเราไปทํางานอ่ะเราทํางาน8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นถูกปะประมาณนั้นเอาตัวเลขง่ายๆนะครับอย่าไปคิดเยอะ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับนี่คือช่วงเวลาเราทำงานก็าถามว่าทําไมเวลาเราเล่นฟอเร็เกเราไม่เลือกแบบนี้บ้างล่ะถูกไหมเราก็เลือกสิครับอาจจะเทดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มอะไรก็ว่าไป การกระทําเช่นนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเห็นการเคลื่อนไหวของตลาดที่วันนี้เฮ้ยช่วงห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มมันขึ้นแรงอีกวันหนึ่งห้าโมงนถึงทุ่มมันวิ่งช้าๆอีกสัปดาห์หนึ่งเฮ้ยเวลานี้มันวิ่งแรงโครงสร้างแบบนี้เฮ้ยใช่ไว้ฉันเคยเห็นมาแล้วฉันเคยเห็นมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะมันคืออะไรครับมันคือกระบวนการทําซ้ําผมชอบยกตัวอย่างว่าเปรียบเสมือนกับถนนเส้นหนึ่ง ถนนเส้นนี้ถ้าเราขับรถนะฮะสมมติเราขับรถบรรทุกไปส่งของถ้าเราไปครั้งแรกถามว่าเราจะขับเร็วไหมเราจะขับด้วยความระมัดระวังไหมใช่ครับเราต้องระมัดระวังต้องสังเกตถูกไหมเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยโค้งนี้จะมีอะไรหรือเปล่าข้างหน้าตรงนี้มีก้อนหินหรือเปล่ามีหลุมตรงนี้ไหมถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราขับถนนเส้นนี้ประจาประจาเกิดกระบวนการทำำําซ้ําเราจะทราบว่าอ่าเดี๋ยวตรงนี้จะมีโค้งนะตรงนี้จะมีหลุมนะเราต้องหลบสิ เปรียบเทียบกันครับในเชิง f o r e x ถ้าเราเทรดช่วงอะไรเดิมทุกวันครับเราก็จะเห็นโครงสร้างบัญญาณที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้มีหลุมเปรียบเทียบกันใน f o r e x ก็คือเฮ้ยตรงนี้มีแนวต้านไว้ราคาทุกครั้งเนี่ยหนึ่งทุ่มตลาดนิวยอร์กเปิดมาชนแนวต้านลทัทรลุไปทุกทีเพราะอะไรถ้าเราได้คําตอบก็จะเทรดได้ไง่ายขึ้นเพราะเราเกิดกระบวนการทาําซ้าเห็นโครงสร้างราคาที่มันเกิดซ้ําแล้ววนไปวนมานะครับนี่คือแตกย่อยออกมา เวลาเราเทรดไลฟ์ต้องเลือกเวลาก่อนแล้วถ้าแตกซอยขาบี่ตงขออนุญ,ญาตเคลียร์นิดน,นึงนะครับไม่ต้องเคลียร์แล้วกันพื้นที่ตรงนี้ได้อยู่คือเราต้องเทรดแค่1นถึงสคู่เงินเอาคู่เงินเดียวก็ได้นะครับแต่แนะนาว่า1นถึงสคู่เงินดีกว่ามีคู่แบ็กอัพไว้แล้วก็ 1- นถึงสเทรดต่อวันนี่คือสิ่งที่ผมสอนประจำนะย้อนความกลับไปได้ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยถ้าผมปรับตรงนี้นําไปใช้นะจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วพอร์ตนี้นะ่าจะโตไปได้อีกมหาศาล คือเราควรเทศแค่ 1- 2ถึงเทศต่อครั้ง 1- 2ถึงเทศต่อวันเหตุผลที่ควรเป็นเช่นนั้นครับเพราะว่า1เลยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่โอเวอร์เทศสจะทำให้เราเนี่ยเข้าเทศที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะว่าเทดแรกเนี่ยโซนใหญ่แล้วนะทุกครั้งเลยใช่ไหมเราคิดง่ายๆครับเทศแรกที่เราข้าทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นเทศที่อะไรครับเราพินิจพิเคราะห์เยอะมากแต่พอเทศที่2เทดที่3เทดที่4นะครับจะไม่ใช่ละเราจะเข้าตามสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้าเราคุมตรงนี้ได้เราเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ได้ครับลากฐานเราก็จะดีขึ้นเทดแค่หนึ่งสองเทต่อวันนะครับนี่คือข้อคิดที่ผมเอามาพูดให้ฟังเนาะจากการที่เคยล้มตรงนี้มานะครับเคยเจ็บจากตรงนี้มาเห็นไหมคือต้องเข้าใจว่าตลาดเนี้ยมันได้มันก็ได้เยอะแต่เวลามันเสียมันก็เสียเยอะนี่คือการทําสิ่งเรียกว่าเฮดจิ้งด้วยนะนะครับเฮดจิ้งแต่ไม่ได้เฮดเต็มนะครับแต่ว่ามันก็ประมาณนี้ก็ยังถัวๆมาได้ เนาะคือการเฮจิ้งนะฮะแล้วก,การแก่พอร์ตแล้วก,การโดดลากปล่อยเซลล์ไปนะนี่ข้อที่3การเฮจิ้งเนี่ยาถามว่ามันเป็นสทธทภาพไหมผมว่ามันมีนะครับแต่คนที่จะทําได้แบบไม่มัว่วแล้วทําได้จริงๆเนี่ยยากนะครับผมก็เคยทําบางครั้งมันก็รอดมาได้แบบนี้เห็นปะเฮจิ้งเอากําไรเข้ากระเป๋าไปก่อนแต่ยังติดดอดาวอยู่นะครับบางครั้งก็เคลียร์ได้หมดแบบนี้ก็โอเคแต่บางครั้งก็ไปไม่รอดเห็นปะ เออเนี่ยนะครับนี่การเฮดจิ้งแบบมึนๆม,มั่วๆั่วบายห้าเซลห้าแต่เราติดเซลมานานและถ้าถามว่าทําไมไม่เฮดจิ้งต่อคือเนาะในตลาดมันพูดมันพูดง่ายนะครับชีวิตจริงมันทํายากกว่าเยอะนะครับแต่นั่นแหละผมจะบอกว่าเฮดจิ้งไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่รับส่วนใหญ่โบรกเกอร์ก็ไม่ค่อยทําด้วยเพราะมันบางคนก็าทำเฮดจิ้งเพื่อกินค่าคอมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ว่าอย่าไปทำนะครับข้อแรกคือ แก้พอร์ตยากนะครับสรุปให้นาะข้อที่1แก้พอร์ตยากอย่าไปหาทำอย่าไปฝืนทำแนะนำให้คัดไปเลยข้อที่2นะครับก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนะรเราต้องเอารากฐานเราให้แน่นก่อนไม่งั้นมันก็จะวนลูปเดิมน,นะครับถ้าเราเวอร์เทรดก็จะ o v เ r t ได้เรื่อยต้องฝึกนะฝึกให้เยอะหลายเ r a อะไรเงี้ยเยอะข้อที่3ก็ hedging อย่าไปทำนะครับคลิปนี้สั้นๆแล้วกันนาอเป็นแค่คลิปที่แบบอยากมาบนน่นให้ฟังเฉยๆไม่ได้มีอะไร นะครับถ้าชอบก็ตามนั้นถ้าไม่ชอบก็ขออภัยด้วยถ้าพูดไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับเนาะรประมาณนี้นะครับ